อตอมสาววัย24ปีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีจากผู้บริสุทธิ์ต้องถูกขังเพียงเพราะบัตรประชาชนหาย3คืน4วันในเรือนจำกระทบกับไม่ว่าจะจิตใจการงานมันเรื่องชื่อเสียงของเราที่ตอนนี้เราก็กลายเป็นคนมีตาบาปที่ติดคุกทั้งที่เราไม่ผิดไปแล้วติดเรือนจำด้วยมันเป็นประวัติเสียในราชการไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรย้อนดูไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่บัตรประชาชนหายจนถึงวันที่ไร้ซึ่งอิสรภาพ6ตุลาคม2560อะตอมทำกระเป๋าหายบนรถเมย์วันรุ่งขึ้น7ตุลาคม2560อะตอมขอทำบัตรประชาชนใหม่ทันทีผ่านไป2เดือนมีโทรศัพท์แจ้งว่าบัญชีของเธอมีการทำธุรกรรมผิดปกติแต่อะตอมคิดว่าเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์จึงไม่ปฏิเสธหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่นึกว่าจะมีเรื่องอะไรจน8ธันวาเนี่ยถึงมีธนาคารไทยพาณิชย์โทรเข้ามาแจ้งว่าเออมีรายการเดินบัญชีผิดปกติทำให้เรารู้ตัวว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยไปเช็คดูก็เลยพบว่ามีคนเอาไปใช้ทำกรณีนี้ก็คือไปเปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆค่ะ2วันถัดมา10ธันวาคม2560อะตอมเข้าไปตรวจสอบบัญชีกับทางธนาคารถึงกับช็อกอะตอมมีชื่อเปิดบัญชีถึง7แห่ง9บัญชีเข้าไปที่ไทยพาณิชย์ก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนแจ้งเราเนาะแล้วเราก็สาขาใกล้บ้านแล้วก็ให้เขาเช็คดูจากบัตรประชาชนก็เจอพอทีนี้แล้วก็เลยไปเช็คกับธนาคารอื่นๆอีกก็เดินไปหาธนาคารใกล้เคียงกสิกรไทยกรุงไทยอะไรนั่นนี่ก็เจอที่อื่นๆก็ทำให้ทราบว่าไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นค่ะรวมๆแล้วเราเจอกี่บัญชีทั้งหมดตอนนี้ที่พบนะคะ7ธนาคาร9บัญชีค่ะวันรุ่งขึ้น11ธันวาคม2560อะตอมเดินทางไปแจ้งความทันทีพร้อมกับร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อต่างๆอะตอมถูกหมายเรียกครั้งที่1แต่ไม่ได้รับจนมีหมายจับจากกองปราบมาที่ทำงานในวันที่4มกราคม2561หมายเรียกครั้งแรกเนี่ยที่รู้เรื่องนะคะก็คือ28ธันวาคมมีหมายเรียกมาแล้วตอนนั้นเราไม่อยู่บ้านก็เป็นคุณลุงข้างบ้านรับเรื่องไว้ว่ามีตำรวจมาหานะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งการติดต่อไว้เราทราบเรื่องเราก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็รอว่าจะมาอีกครั้งเมื่อไหร่พอปีใหม่มาปุ๊บ4มกราก็มาที่ทำงานเป็นกองปราบมาก็ทำให้ทราบว่าอ้าวนี่เป็นหมายจับหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะหมายเรียกหมายจับคืออะไรหลังแสดงตัวอะตอมถูกตำรวจจากสภ.บ้านตากมารับตัวไปดำเนินคดีและฝากขังที่ศาลจังหวัดตากอะตอมไร้อิสรภาพตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลาถึง3วันจนเมื่อวันที่8มกราคม2561อะตอมได้รับอิสรภาพเพื่อสู้คดีอีกครั้งก็จริงๆก็ทำใจไม่ได้ว่าทำไม
ราก็บริสุทธิ์นะเราว่าเราก็ยืนยันตัวตนเต็มที่นะแล้วทำไมเราต้องมาอยู่ในนี้แต่ก็คือภายในทุกคนก็ผู้คุมอะไรเงี้ยก็ใจดีค่ะคือเขาก็รู้ข่าวเราแบบสื่อต่างๆช่วยมากๆในการกระจายข่าวทำให้ผู้คุมเนี่ยเข้าใจว่าเออจริงๆคนนี้เกิดอะไรขึ้นเขาก็คุยกับเราทำให้เขาเข้าใจเราว่าจริงๆเราเป็นแพ้นะคนภายในก็นักโทษต่างๆเนี่ยเขาก็คุยกับเราก็ให้การดูแลที่ดีนะครับก็เป็นการอยู่ที่เราก็ค่อนข้างทรมานใจที่เราไม่รู้ข่าวสารข้างนอกเลยพอออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข่าวเรามันไปอะไรเงี้ยก็ออกมาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่ารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็ดีใจแต่ว่าก็ดีใจส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็ทราบว่ามันเป็นกระบวนการเนาะคือการประกันตัวเนี่ยเราก็ยังต้องอยู่กับคดีนี้ไปอีกสักระยะอีกเหมือนกันแบบเราก็หวังได้คาดหวังว่าจะมีการยกฟ้องไหมจะอะไรไหมคือเราก็คาดหวังตรงนี้เพื่อที่จะแบบเพราะเราก็ตั้งใจยืนยันเต็มที่ทุกวันนี้เราก็พยายามหาหลักฐานต่างๆที่ตามศาลตามท่านตามทนายตามอะไรเขาแนะนำมาหลักฐานการที่อยู่หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็รีบเร่งรีบหามาเพื่อที่จะให้ท่านช่วยพิจารณาค่ะตรงนี้ค่ะก็ส่วนนี้หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยเนาะก็ต้องศึกษากับทนายตอนนี้ก็เดี๋ยวพอจบจากกองปราบจากอะไรเงี้ยก็จะไปพบทนายต่อเพื่อที่จะปรึกษากับเขาว่าดำเนินการยังไงอะไรเงี้ยค่ะ